ประธานหอการค้าจังหวัดตากเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดศูนย์โชว์รูมบริษัท MG ตากมอเตอร์จำกัดค่ะนายสมศักดิ์ควีรัตน์ประธานหอการค้าจังหวัดตากเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโชว์รูม MG ตากมอเตอร์จำกัดโดยมีนายบุญชัยกิจถาวรสกุลประธานบริษัท MG ตากมอเตอร์จำกัดเป็นผู้ดูแลโชว์รูม MG สาขาตากพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัท MG ตากมอเตอร์จำกัดได้ให้การต้อนรับพร้อมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชนคหบดีพ่อค้าประชาชนร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโชว์รูม MG สาขาตากแม่สอดอย่างมากมายทั้งนี้นายบุญชัยกิจถาวรสกุลบริษัท MG ตากมอเตอร์จำกัดยังได้มอบของที่ระลึกให้กับนายสมศักดิ์ควีรัตน์ประธานหอการค้าจังหวัดตากที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีการเล่นเกมตอบคำถามเพื่อรับของขวัญของรางวัลกันอย่างมากสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้